KFC ทุกเมนูคือมีคนชอบบอกว่าไก่ KFC ที่อังกฤษอ่ะค่อนข้างเค็มกว่าที่ไทยยาแดงเอาไก่ของพี่เกินไปซอสพริกแบบของที่ไทยพิซซ่าข้าวของ KFC ที่อังกฤษเนี่ยทาดาหน้าตาเหมือนบรรพบุรุษที่ไทยแล้วหรือเปล่าอืมโอ้มันคือข้าวโพดวิงซับของ UK น่าจะเศร้าแม่ KFC ที่อังกฤษขายฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับพีชี่แล้วก็มาท่าอีกแล้วนะจ๊ะกลับมาอีกครั้งนะคะหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราให้มาท่าไปลองเคฟซีและฟาสต์ฟู้ดต่างๆที่ประเทศไทยกันมาแล้วถึงเวลามาท่าพาดิฉันมาเจอกับเหล่าฟาสต์ฟู้ดซีรีส์ที่อังกฤษวันนี้เราจะมาลองKFC ทุกเมนูของที่อังกฤษกันทุกคนมาดูว่ามันมีความเหมือนหรือต่างอะไรยังไงกับ KFC ที่ไทยนะคะและดิฉันบอกได้แค่ว่าหลายๆเมนูในเนี้ยพีทก็ยังไม่เคยกินคือต้องบอกว่าทางพีทและมาท่าเนี่ยไม่ใช่แบบ big on fast food or anything so yeah what's your like to go menu for like KFC hereI like the bites, like chicken bites or like any kind of bites they have. Like okay. Smaller. Oh, like a small snack. Yeah. You would go for wings. Sorry. Of course you would go for wings. เหมือนเดิมทุกคนคลิปนี้ไม่ได้ถูกสปอนเซอร์โดย KFC แต่อย่างใดเกิดจากความอยากหาทำหาลองของเราทั้งนั้น I'm gonna start with this box. คือจริงๆแล้วว่าอีเมนูพวกนี้มันสั่งเป็น individual ก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่พี่ก็คือเหมือนหยิบแบบผสมแบบจบแจกให้เราได้ลองทุกเมนูให้ทุกคนดูกันว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่ไม่เหมือนเลยของที่ไทยกับที่อังกฤษ chips เฟรนฟรายคือ KFC ไทยชอบแบบว่าเป็นเฟรนฟรายเหี่ยวอ่ะใช่ไหมแต่ว่าของที่อังกฤษอะทุกคนคือเฟรนฟรายเขาจะแบบ I don't know how you call this kind of fries like chunky พื้นสาบซอกกี้ก็คือแบบเปียกๆหน่อยอะไรเงี้ยชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นแบบ skin on fry ทุกคนซึ่งไม่เหมือนกับที่ไทยถ้าผิดเข้าใจไม่ผิดนะนี่เราขออนุญาตจิ้มกับซอสสิ่งนี้ละกันนะคะเป็นซอส garlic butter milk mayo อร่อยอร่อยอ่ะเป็นเมโย่ garlic นุ่มๆนัวๆของ butter milk what the hell is that It's actually really good it's amazing อุ้ยซอสก็เลิศ KFC เข้าได้เลย what next that was a good start ใช่ let's keep going with oh, the box oh this thing is that popcorn chicken ใช่ เป็นไก่ป๊อปนั่นเองทุกคนอันนี้เป็นแบบมินิเพราะว่าเขามาในแบบว่าเหมือนเซตแบบเซตจับรับเหมาอะแต่พี่รู้สึกว่าไก่ป๊อปที่อังกฤษอะมันไม่กรอบฟูกรอบแบบที่ไทยอะมันดูมีความแบบเรียบๆเหมือนชิคเก้นนักเก็ตนิดนึงอะ it's so goodIt's the best thing ever. In Thailand, we call ไก่ป๊อปแต่ที่นี่ก็คือชื่อเต็มนะคะมาจากชื่อเต็มว่า popcorn chicken เหมือนนักเก็ตแต่ชิ้นเล็กแล้วก็กลมเฉยๆอ่ะแต่ว่า texture ข้างในเหมือนกันมันไม่มีความกรอบข้างนอกเลยเดี๋ยวนี้ไก่ป๊อปที่ไทยก็ไม่ค่อยกรอบแล้วก็ไม่รู้นะยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะสิ่งต่อไปทุกคนนี่คือYou presenting them like makeup. Present แบบ beauty blogger น้องไก่ฟิเลสิ่งนี้ที่อังกฤษอะถ้าเกิดว่ากินไก่แบบเวอร์ชันไม่มีกระดูกอะเขาก็จะ go for สิ่งนี้กันทุกคนพี่ว่าน้อยคนละอย่างน้อยคนรอบตัวพี่อะก็คือไม่ค่อยสั่งไก่แบบไก่เคฟซีแบบไก่ถังหรืออะไรอย่างนี้เท่าไหร่อะเพราะว่าแบบมันกินยากอะหลายคนเขาก็จะ go for แบบไก่ฟิเลแบบนี้แทนนะคะมาลองอีกซอสกันด้วยคราวนี้นะคะอันนี้เป็นเมโยเหมือนกันแต่เขาเรียกว่า spicy supercharger ชื่อเวอร์มากนึกว่าหนังมาเวลlike sriracha ไม่รู้อ่ะปึ๊บชัวตอนนี้อร่อยนะมันคืออะไรไม่รู้แต่มันอร่อยอ่ะมันไม่ใช่สีราชาด้วยมันมีแบบมันเหมือนแบบมีเครื่องเทศบางอย่างอ่ะ it's spicy มัน quite spicy แต่มัน spicy แบบพริกไทยเยอะอ่ะมันแบบพริกไทยแบบพริกไทย texture มันจะมีความแบบกรอบๆแบบเนี้ยคือรู้สึกว่าไก่ป๊อปที่ไทยมันเป็น texture เนี้ยเมนูนี้มีที่ไทยไหม I'm not even sure if they have this in Thailand They don't have fillets Maybe they do but I've never had it I only go for hot wings มันกรอบนอกและนุ่มในเพิ่งได้มาแล้วกินร้อนๆอ่ะคือแบบเลิศไก่ชิ้นค่ะทุกคนสั่งหนึ่งน่องแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะมาเป็นแบบเหมือน side dish อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมาลองกันแต่มาถ้าไม่ชอบไก่ที่มีกระดูกก็จะช่วยน้องโดยการฉีกให้อะNow it's not with bones anymore. Aww.
แต่จริงๆนะคือไก่เคฟซีอ่ะเขาจะมีความแบบมีรสชาติอยู่ตรงแบตเตอร์ใช่ไหมเปลือกไก่อ่ะเขาเรียกอะไรแป้งชุบแป้งเคลือบของเขาที่แบบโคลกใส่รสชาติอะไรก็ตาม How is it? It's good. It's actually good. Try a bit, bud. How do you like it? Don't like it. You don't like it? เออมันเค็มว่ะเค็มจริง Let me try again. I'm gonna keep it a bite.How much more time? You wanna eat the whole wing? I know, I'm คือจะหมดแล้วได้อีดอกยังคิดไม่ออกเลยอะว่าแบบฉันพยายามพิจารณาว่ามันเค็มไหมเว้ยพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้เค็มขนาดนั้นอะพอๆกันกับที่ไทยเดี๋ยวนี้หรือเปล่าหมดละอีด So what do you give it? It's a 5 No ได้ฉันให้5คะแนนค่ะอันนี้ How much you give that? That? 3แรงเกินถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยปกติเราก็จะชอบกินแบบจะต้องกินกับมันบดแต่ว่าที่อังกฤษเนี่ยมันบดแบบที่เรากินกันอะไม่มีนะคะมันบดเดียวที่มีคือมันแบบนี้เลย มาเป็นมันเฉยๆมันคือ mashed potato and it's just mashed potato thing is in Thailand like how they serve mashed potato in KFC yeah they have mash and gravy together and that's how we learnmashed potato. That's sad. That mashed potato is amazing. If you know how to make it well, mashed potato is the best thing ever. This is not a good mashed potato. ซึ่งถ้าคุณอยากจะได้มันบดฟิลแบบที่ไทยต้องสั่งเกรวี่มาเพิ่มซึ่งเกรวี่ก็เป็นอีกไซด์ดิชหนึ่งค่ะจะเป็นอะไรเอาจริงๆตั้งแต่มาที่นี่พีทก็ไม่เคยผสมเลยคือพีทไม่ชอบกินแมชพอเทโรมาแต่ไหนแต่ไรละคือมันบดเนี่ยตั้งแต่ของ KFC ที่ไทยหรือที่นี่พีทก็ไม่เคยกินเวลาสั่ง KFC ที่นี่พีทจะเอาแบบว่าเฟรนช์ฟรายอ่ะจิ้มเกรวี่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยดิฉันเริ่มแล้วค่ะนี่ไงแล้วมันก็จะได้เป็นอะไรที่แบบทรงๆนี้ทุกคนหน้าตาคล้ายๆแบบเดี๋ยวจะทำให้ดู So they mix it for you already Yeah ทาดาหน้าตาเหมือนมันบดที่ไทยแล้วหรือเปล่าคล้ายๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันบดอ่ะมันก็คือแมชพอเทโรกับเกรวี่เว้ยซึ่งประเทศเนี้ยเขาไม่เสิร์ฟพร้อมกันใครฟิลเนี้ยต้องแบบสั่งแยกรสเหมือนที่ไทยเลย Have you not had it this way before? No. ลองโอเค rate this 0.5 whatแรงเกินมาด้าไหนๆเราอยู่ที่เรื่องของไซส์ของเมนูข้างเคียงแล้วนะคะมีอีกเมนูข้างเคียงหนึ่งที่ไทยก็มีก็คือโคลสลอว์ทุกคนใช่ไหมของที่ไทยอ่ะมันมักจะแบบเป็นโคลสลอว์แล้วก็เป็นแบบมันบดอะไรโคลสลอว์มันแบบถูกเบียดเบียนตกกระป๋องไปด้วยทูน่าคอนซัลต์ You've tried it Yeah I remember it ตอนนั้นมาถ้าลองกินทูน่าคอนซัลต์แล้วมันเป็นยังไงวะ Sorry Yeah See I don't like tunaเป็นเมนูที่ไม่มีที่อังกฤษก็ที่อังกฤษก็จะมีแค่นี้แหละก็คือเป็นโคลสลอว์ Taste like coleslaw That's pretty good That's actually really nice หรอ yeah. จริงไหนมาลองดูเมนูอื่นๆของ KFC กันที่พีทไม่เคยเจอที่ไทยคือพีทรู้สึกว่า KFC เนี่ยมีเมนูที่แบบ local เยอะที่ไทยก็จะมีข้าวยำไก่แซ่บข้าวนี่ข้าวนั่นอะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบไทยๆใช่ไหมของที่เนี่ยก็จะมีเป็นข้าวเหมือนกันทุกคนข้าวของ KFC ที่อังกฤษเนี่ยคือข้าวหน้าไก่ทอดค่ะหน้าตาก็คือเหมือนเป็นข้าวแล้วก็มีไก่ถูกทุบปาบเหมือนข้าวมันไก่ทอด smells interesting yeahมาลองกินกันอื้อ want to try the rice first I love it ข้าวเหมือนเป็นข้าวที่แบบคลุกซอสมะเขือเทศที่เผ็ดนิดหน่อย so good หรอ this is good rice it's like so mushy you know yeah I fucking hate mushy rice I know you do but I love it ไหนขอลองข้าวกับไก่โอ๊ะแต่อันนี้เค็มมากไก่เค็มอยู่ตรงนี้อยู่ในกล่องนี้ That's salty That chicken is so salty It's tasteless You okay? Steven I need third opinion Alright, thank you Is that chicken salty? It's like as salty as the rest of KFC's chicken is salty ก็คือปุ่มรับรสพังกันหมดแล้วค่ะ Have you tried that before the mash and gravy together? No มา Steven Don't do That's how they sell it in Thailand. Yeah, it's good. Hey, I'm fine. Kinchana. How much would you rate that? 8 or 9. Ah, coleslaw. How much would you rate that rice box? 8.5. What? I like it.
พลังแห่งการโลคอลไลเซชันตัดภาพไปตอนมาท่ากินข้าวยำไก่แซ่บI'll give it a 3. Maybe 2.5. 3 is a bit much. What's wrong with it? 2. What's wrong with it? 2 พออีดอกจบ Yeah. No. Everything is You're wrong. You're biased because of the rice. Wait, okay, rice is bad. No, and I don't like pepper in a rice. And I hate barbecue sauce, actually. And the chicken is like soggy and it's salty. And the salad looks like a side salad. But that's what makes the chicken good. 2. So here is อันนี้เป็นสลัดเหมือนเมื่อกี้เลยแค่ว่าไม่มีข้าวแล้วก็ไม่มีซอสเป็นสลัดอันนั้นที่ใหญ่ขึ้นถ้าดูจากสีเนี่ยน่าจะเป็นไก่เพช How is it? Tastes like a very salty Caesar salad. Eh? This thing is salty. ไก่อร่อยนะทำไงดีฉันถูก overwhelmed โดยความเผ็ดจนฉันไม่รู้สึกว่าข้างในมันเค็มอะไรขนาดนั้นเลยอะ That's not spicy though. The chicken. It's not spicy.ทุกคนเหมือนเรานั่งกินอยู่คนละมัลติเวิร์สกันตอนเนี้ยสลัดคือเศร้าเลยมีแต่ผักงงงงถ้าเทียบกับตอนที่แล้วที่เรากินฟาสต์ฟู้ดครั้งที่แล้วอ่ะสลัดอันนั้นนะคือเป็นดูเป็นสลัดที่ตั้งใจทำอันนี้เป็นสลัดที่เศร้าเน้นไข่ไก่ก็คือไก่แบบทั้งกล่องนี้ one and a half I would say 4 wow I thought you would give it a higher rating นะWhat next? เรามาดูสิ่งนี้กันบ้างนะคะอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันพี่ไม่เคยสั่งอันนี้เหมือนเป็น chicken bites เป็นไก่ป๊อปที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อย I'm gonna hate the barbecue but anyway we're gonna try it คือมีรสซอสสีราชานะคะแล้วก็รสซอสบาร์บีคิวเนาะซึ่งซอสสีราชาเนี่ยก็จะเป็นตัวตายตัวแทนซอสพริกแบบของที่ไทยไม่เผ็ดหวานสนั่น it's sweet yeah หวาน I like the chicken I don't like the sauceแล้วเธอดูอันที่แบบเป็นซอสบาร์บีคิวถล่มเดชเราฉันน่ะก็เป็นคนไม่ชอบซอสบาร์บีคิว The first bite is nice but then it just tastes like burnt meat ยาแดงรสยาแดงเท่านั้น That's very specific Well it gives a sweet chili one No two that is two Two ใช่ It deserves a two What do you think lower Yeah A one? You're too generous. Why? You're too nice. Wait, see. KFC ที่อังกฤษมีเบอร์เกอร์ไม่เคยกินเลยมันเป็นเมนูอะไรไม่รู้ของ KFC ที่นี่ทุกคนเบอร์เกอร์บวกกับไก่ทอด KFC โปะแฮชบราวน์ข้างบนตามด้วยซอสโอ้กูไม่รู้จะกินด้านไหนเลยกินแต่ไก่ได้ไหมที่ยื่นออกมาตรงเนี้ยมาทุกเลเยอร์โอ้ยอย่าแดงมากYeah. One. Hi, guy. This one is supposed to be the spicy chicken. I think. Look at how the cheese looks. It actually looks really nice. คือ hash brown คือ soggy แบบไม่เคยเห็น hash brown เหี่ยวนี้เลยอ่ะไม่รู้ว่าเพราะเรากินช้าหรือเปล่านะ I think this one is like the spicier. Spicier. Let's see how spicier it is. เฮ้ยมันอร่อยอยู่นะมันไม่แย่อีซอสเนี้ยแบกสุดๆอะไรไม่รู้แต่คืออร่อย It's not spicier but better gooder The sogginess actually tastes good on this one Everything is soggy but like in this combo it actually tastes good you know together Hash brown คือไม่กรอบแต่ว่าพอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่จำเป็นต้องกรอบก็ได้อะมันแบบ texture รสชาติความแบบดุกดุยชิ้นเล็กๆของ hash brown แต่ละจุ๋งอะมันแบบ Yeah it actually worksIt's weird, but it works. I think this one, like, I could give like a 7 or 8. Yeah, I could give an 8 for it. It's really good. Maybe even 8.5. I would go for it. เฮ้ยอันนี้ดีเลยอันนี้มันจะเป็นไก่แบบซิงเกิลหรืออะไรสักอย่างของเขาอ่ะคืออีรุ่นเนี้ยมันจะแบบมันหนังกรอบกว่ารุ่นปกติซึ่ง work ซึ่งดี It's good. Oh, this one is just the burger without the hash brown or sauce. It looks sad. โอ้เศร้ามากอีดอกผักอ้า It looks sad and lonely.ที่สุดเหมือนมีเมโยข้างในนิดนึงแล้วผักก็คือเศร้า มุมไหนดีวะ Just one bite You look so sad ซื้อไก่กินเถอะอย่าซื้อลอยมาก
ยังไงคะ It has a potential Well อะไรเอ่ย potential for what To be tasty It's in high schoolYou know, when you don't know where it's gonna take you. เป็นไก่แบบเหมือนกำลังเป็นไก่มอปลายที่กำลังไม่รู้ว่าจะไปคณะไหนดี Yeah, a burger with potential. โตขึ้นเป็นเบอร์เกอร์ที่ดีนะรู้สึกสิ้นหวังมากนะคะกับเมนูอื่นๆของ KFC แรปไก่นะคะแรปโยโย่ไม่ตลกอ่ะมันคือแรปข้างในมีไก่ค่ะ Is it oneหวานอยู่ใช่หวานมากเอาไก่ของพี่เกินไปแป้งแบบฉ่ำมากนะ I prefer the hamburger the high school hamburger is better หรอจริงอันนี้ไม่มีรสอะไรเลยอ่ะนอกจากหวาน Do you think it would be better when it's hot I'm confused I'm just like I keep eating because I'm so confused that like ว่ามันไม่คิดจะมีอย่างอื่นเลยหรอ Yeah it's just really it's very plain it's like a middle schoolerไอ้เบอร์เกอร์เป็นไก่มอปลายเนี่ยคือแรปไก่มอต้นอีดอกก็คือไม่มีอะไรเลย At two We still have two more wraps จะมีแรปเด็กๆแรปอันเล็กๆด้วย Let's see if this one is primary school One is like flaming mini wrap and the other one would be barbecue อันนี้มันก็คือจะเหมือนกับอีไก่ลูกชิ้นนั่นเนี่ยก็คือเป็นแบบเหมือนเมนูขนมกินเล่นไซส์ก็คือมาเท่านี้ถ้าเทียบกับอันที่เป็นแรปแบบอันใหญ่ๆไม่เอาI'm going to move it. ถ้าใครชอบรสบาร์บีคิวก็คงแซ่บแหละแต่อย่าว่าไงนี่พี่ว่าไซส์มันได้นะ like mini wrap It's like you poured gasoline all over the chicken It went too smoky ก็คือใดๆก็ตามใส่บาร์บีคิวคือตุ๊บหมดก็คือมันต้องแบบเป็นอีแรปเนี่ยแล้วจิ้มดิฟอะไรสักอย่างมันถึงจะแบบเวิร์กอะพูดถึงดิฟพูดถึงจิ้มพูดถึงน้ำเอ่ยนะคะอีกไซส์หนึ่งที่เป็นที่นิยมมากๆก็คืออันนี้ค่ะเบคบีนส์มันคือถั่วที่แบบต้มมาในซอสมะเขือเทศฟิวๆนั้นนะคะแต่มันไม่ใช่ซอสมะเขือเทศขนาดนั้นหรอกนุ่มสุด whatLocalization zero, 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 just zero. It's so good. ไม่เลย It's like an egg. เอาไปเลยจ้ะ What? Yeah, it's good. Localization, พลังแห่งการ localize เมนูให้เข้ากับคนในพื้นที่นั้นๆอีกหนึ่ง side dish ของที่อังกฤษที่พีทมาเจอแล้วก็แบบมีความตกใจนิดนึงนะมันคือข้าวโพดจริงๆข้าวโพดมาเป็นลำเป็นข้าวโพดแบบนึ่งมาเฉยๆเลยแล้วมาเป็นตอแบบนี้เลยได้แบบเป็น side dish What What You peel it I don't normally do it Yeah Okay พี่ว่ามันเป็นไซด์ดิชที่รสมากอิ่มนัวอยู่เหมือนกันก็ไม่คาวเกินแล้วมันก็ไม่แบบไม่ของหวานเวอร์เกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าคนไทยอ่ะน่าจะชอบอ่ะถึงเวลาวิงซับของ UK หน้าตาแบบนี้ค่ะหน้าตาเศร้าแม่ก็ไม่รู้จะตื่นเต้นอะไรนะทุกคนเพราะว่าเวลาที่อยากกินอะไรไก่เผ็ดๆกรอบๆฟิลแบบจังฟู้ดก็จะสั่งอันนี้มาเขาเรียกว่าฮอตวิงส์ทุกคนเผ็ดถ้าเทียบกับทุกอย่างที่เรากินมาแต่ถามว่าแบบไม่ได้มีความใกล้เคียงอะไรกับแบบฮอตวิงส์ของไทยเลยเศร้าคือไม่รู้จะบอกยังไงคือมันเผ็ดไม่เหมือนกับแบบว่าวิงแซ่บของไทยคือวิงแซ่บของไทยมันจะมีรสเปรี้ยวด้วยใช่ไหมคะเป็นความยำๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเผ็ดแบบเผ็ดฝรั่งอ่ะเผ็ดแบบเผ็ดพริกปาปริก้าฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยมาถึงของหวานกันทุกคนรอบนี้เราไม่ได้ไปซื้อกันที่ร้านเนาะพี่สั่งมาที่บ้านมันก็เลยอาจจะมีออปชั่นของหวานไม่หมดแต่ว่าจริงๆอ่ะอีกเมนูนึงที่มาถ้าบอกว่าชอบก็คือ the milkshake crushers เหมือน milkshake อย่างเงี้ยค่ะเหมือนไอติมแล้วเอาไปปั่นมันก็จะเป็นไอติมรสโอรีโอรสช็อกโกแลตยี่ห้อต่างๆเขาไม่มี deliver เนาะวันนี้ก็เลยไม่ได้มาชิมกันเมนูที่นางมี deliver ก็คือทุกคนคิดว่าของหวานจาก KFC จะเป็นอะไรStephen, yeah? What do you think is Thailand's KFC serving? เลยเหรอเราขายข้าวเหนียวมะม่วงเลยเหรอเธอ We serve nata. Oh, I get it. แต่ที่นี่ไม่มีนะทุกคนทาร์ตไข่ KFC ที่อังกฤษไม่มีนะคะ KFC ที่อังกฤษขายเราไม่ขึ้นมาขายซอฟต์เบคคุกกี้ค่ะซอฟต์มากจนหลุดมือกูเมื่อกี้เลย
ซึ่งจริงๆมันมีคุกกี้แบบว่าช็อกโกแลตแบบมิลค์ช็อกโกแลตกับไวท์ช็อกด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ทำไมพีทสั่งมาแล้วเขาเอาช็อกโกแลตแบบธรรมดาให้พีททั้งคู่เลยนะคะคนเนื้อข้างในเขาก็จะแบบกิวี่หน่อยๆแบบนี้นะคะ It's usually good Mm-hmm. Is it good? You know why? Yeah? Because they're so good at making soggy things. Oh my god, it's so good! ทำคุกกี้เหี่ยวอร่อยเพราะว่า KFC ทำอะไรเหี่ยวก็อร่อยหมดอีดอกโดโดหน่อยเนื้อมันจะแบบหนึบๆแบบเป็นคุกกี้แบบจริงจังอ่ะคุกกี้ใหญ่อ่ะ Well, it's nice. I like it. Mm. It's like a 10. Yeah, it's really good. 10. It's like 9-10. That's it for today นะคะทุกคนขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้เราชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะใครที่กด notification เอาไว้เนี่ยเวลาแจ้งเตือนขึ้นมาอย่าลืมกดเข้ามาดูกันด้วยไม่อย่างนั้น YouTube จะดันดิฉันหายไปในฟีดของทุกคนนะคะชอบเมนูอะไรกันเมนูโปรดของทุกคนที่ KFC ที่ไทยเป็นยังไงหรืออยากลองเมนูไหนในตรงนี้ก็บอกกันได้นะ What's your most favorite out of everything Popcorn chicken okay. ของพีทก็ยังเป็นเหมือนเดิม Hot Wings นะคะแต่ว่าวันนี้เพิ่มเติมขอให้ e-burger อันนั้นแบบอยู่ๆก็ป๊อปขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อนะ I like that burger as well quite surprised the one that has a hash brown and that sauce that one was good I think that's second favorite of mine อ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะ bye อิ่ม